ิดวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลพัฒนาวิสัยธรรมให้มั่นคงส่งเสริมคุณภาพชีวิตฟังรายการมงคลชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ความถี่เ m 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศทุกวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาดำเนินรายการโดยประสิทธ,ธิ์บุตรศรี ขอนมัสก,การพระคุณเจ้าสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับเข้าสู่รายการมงคลชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ความถี่ AM 8 1 9กิโลเฮิร์และสถานีเครือข่ายสวททั่วประเทศครับรายการมงคลชีวิตนําเสนอสู่ท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันอทย์ครับตั้งแต่เวลาประมาณ10นาฬิกาถึง11นาฬิกากระผมดรประสิทธิบุตรศรีประธานสถาบันสื่อมวลชนชาวพุทธแห่งประเทศไทย รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังที่ารบครับวันนี้รายการมงคลชีวิตมาพบกับท่านผู้ฟังตรงกับวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561ครับและวันนี้เป็นวันมงคลครับเป็นวันดีเป็นวันที่ท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการมงคลชีวิตก็จะได้มาเติมเต็มเกี่ยวกับการฟังหลักธรรมะทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมที่สําคัญในทางพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะเติมเต็ม ให้ชีวิตเกิดความเป็นมงคลมากยิ่งขึ้นครับท่านผู้ฟังที่ครบครับวันนี้รายการมงคลชีวิตกับผมไดอารัธนาพระคุณเจ้าผู้ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการทํางานเพื่อส่งเสริมเจริญพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนานทีเดียวครับและเมตตาม,มาร่วมสนทนาในรายการครับนั่นก็คือท่านพระครูวินัยทรวิโรธสิริสาโรกรรมการศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยครับขอ,อนุัสการท่านพระครูครับเจริญพร ครับและอีกท่านหนึ่งครับคือท่านพลเอกธงชัยเกื้อสกุลครับนายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยรองประธานกรรมการบริหารและเลขาธิการศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปธรรมครับสวัสดีครับท่านพลเอกธงชัยครับสวัสดีครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณท่านพระครูและก็ท่านพลเอกธงชัยมากครับที่กรุณาให้เกียรติับทางรายการวันนี้นะครับท่านผู้ฟังที่กรพครับ อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาซึ่งพวกเราคนไทยที่เป็นชาวพุทธรู้จักกันเป็นอย่างดีคือวันมาฆบูชาครับแต่ว่ากิจกรรมที่สำคัญของวันมาฆบูชาที่ภาคส่วนต่างๆได้จัดขึ้นนั้นก็มีหลากหลายกิจกรรมด้วยกันครับที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งครับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ได้มาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะเราชาวพุทธ ชาวไทยเราควรที่จะได้มารำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและจะทํากิจกรรมเพื่อส่งเสริมจรลญงพระพุทธศาสนากันอย่างไรครับวันนี้ครับพระคุณเจ้าท่านพระครูวินัยทรวิโรธสิริสาโรและท่านพละเกชธงชัยเกื้อสกุลครับก็จะได้มาช่วยกันให้ข้อคิดมุมมองตลอดถึงได้อธิบายถึงกิจกรรมที่องค์กรสําคัญทางพระพุทธศาสนาคือ สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยตลอดถึงศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชบปตธรรมจะดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมเชิดชูพระพุทธศาสนาในเทศกาลวันมาฆบูชาประจําปีพุทธศักราช2561นี้อย่างไรครับในเบื้องต้นครับท่านผู้ฟังที่ารบครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจถึงความเป็นมาและความสําคัญของวันมาฆบูชา ด้วยเหตุที่บางท่านเนี่ยถ้าถามว่าวันมาฆบูชาคือวันอะไรนี่บางคนก็ยังงงอยู่นะครับท่านพระครูครับบางคนก็ไปต่อเป็นวันสําคัญน่นนี่นี่น่นถามสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นวันสาคัญทางผู้ศาสนาด้อยในเทศกาลวิสาขบูชาหรืออาสารหาบูชาไปก็มีนะฮะดังนั้นเพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องขออนุญาตย้ําอีกทีหนึ่งครับท่านพระครูครับความสําคัญของวันมาฆบูชาครับท่านพระครูครับเจริญพรก็ขอเจริญพรท่านผู้ฟัง รายการอยู่ในขนาดนี้แล้วก็ท่านภูมในรายการแล้วก็ท่านพลเอกธงชัยเกิสืสกุลจริงๆอย่างที่โยมอาจารย์ประสิทธิ์ได้พูดถึงว่า <S <S ชาวพูดของเรานะมีความคุ้นเคยกับ วันมาฆบูชาที่เราเรียกวันสําคัญในทางพระพุทธศาสนาอืก็จะมีวันมาฆบูชาวิสาขบูชาอาสาบูชาและวันอัตมิบูชาครสี่วันสําคัญสี่วันสําคัญที่ทางรัฐบาลหรือราชการก็หยุดให้พี่น้องชาวพุทธของเราได้ไปประกอบศาสนจกันคแต่นั้นอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็คือเป็นวันมาฆบูชาถ้าเกิดเราจะหยิบยกเรื่องประวัติตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาครับ แล้วก็มาถึงในประเทศไทยของเราก็ดูเหมือนจะยาวทีเดียวครับเพราะว่าได้บันทึกไว้หลายที่หลายแห่งเป็นนั้นว่าเรื่องของวันมาคบูชานั้นในรัชกาลที่สี่ได้รื้อฟืน้นและขึ้นมาครับเหมือนกับวันมาควันวิสาขาบูชาครับในประเทศไทยของเราดังนั้นเนี่ยพอถึงวันนี้ในสมัยนั้นเนี่ยก็ยังไม่ขยาย จัดในส่วนที่เป็นราชประเพณีครับพอมาระยะหลังนะก็มีการพัฒนาแล้วนะก็วัดวาต่างๆนะที่เป็นวัดหลวงที่เป็นวัดราชก็ร่วมกันจัดขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยทั้งฝ่ายคณะสงฆ์เองและก็ฝ่ายภาคพุทธบริษัทแต่ก็ได้ร่วมกันจัดงานนะในบางที่บางแห่งก็จัดหลายวันบางที่บางแห่งก็ตามกำลัง ดังนั้นเรามาทําความรู้จักกันว่าวันมาฆบูชาเป็นชื่อที่มีการบูชาและทําบุญในทางพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งครับซึ่งประรบถึงการประชุมใหญ่ของพระสวกที่เรารู้จักกันว่าคือวันจตรงคสันนบิบาตแร้วก็เป็นการบูชาในวันเพ็ญเดือนสามแต่ถ้าเกิดว่าปีไหนมี8ปดสองหน ก็จะขยับไปเลื่อนไปเลอีกหน่อยหนึ่งก็คือเข้าไปตู่เดือนสี่เดือนสี่เป็นที่เข้าใจกันในแวดวงของพุทธของพุทธเรานะดังนั้นวันสําคัญในทางพระพุทธศาสนาก็คือวันที่พระพุทธเจ้าของเราได้ประทานโอวาทปาติโมกหรืออวาดปาติโมกในที่ประชุมของพระสาวกของพระองค์ท่านครับพระครูครับเมื่อสักครู่ได้กรุณาพูดถึงว่า เป็นวันเกี่ยวกับเรื่องคําว่าจารตุรงคาสันติบาตใช่ไหมครับที่พูณเมอก้เนี่ยและท่านก็อยากจะเข้าใจให้ละเอียดขึ้นครับจาตุรงคสันติบาตเนี่ยคือก็คือการประชุมของพระสาวกครับซึ่งประกอบด้วยองค์สี่ประกอบด้วยองค์สี่ก็แปลว่าต้องมีส่วนสําคัญ4ประการเจริญพรมารวมอยู่ในวันนี้เจริญพรก็คือก็คือพระสงฆ์ที่มาประชุมในวันนั้นเนี่ยล้วนเป็นเอหิ ภี่ขูปสัมปัาแปลความก็คือบวชโดยพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้อูปสมบทให้คนนี้คือพระพุทธเจ้าเป็นพระอุปัชฌาย์โดยตรงเป็นสายตรงเลยสายตรงนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นพระพระสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนาของเราดังนั้นก็คือบวชต่อหน้าหรือพระพุทธเจ้าเป็นพระอุปัชฌายะนั่นเองครับประการที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องของพระสงฆ์ ที่มาในวันนั้นเนี่ยเป็นไงครับเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดโอ้ส,สิ้นเกิเลสโดยประการทั้งปวง,งแล้วที่มาประชุมกันเนี่ยนะก็คือคได้ได้รับเขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมจนได้อภินยาหกครับนะอ,อภินยาหกครับดังนั้นเนี่ยในอภินยาหกนั้นเนี่ยก็จะมีข้อสุดท้ายที่เรื่องของการสิ้นอาสวะครับนะสิ้นอาสวะส่วนหนึ่งถึงห้าข้อแรกเนี่ยเป็นเรื่องของโลกิยะครับ นะพราะข้อสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของประสงค์โดยตรงนะของประสงค์ที่ท่านปฏิบัติในวันนั้นก็คือได้มาพบมาเจอกันตรงนี้ครับองค์ที่สองนะฮะองค์ที่ส,ส่วนประกอบที่สองที่สามท่านนะก็คือว่าประสงค์ที่มาประชุมกันเนี่ยในวันนั้นเนี่ยจำนวนถึง1,250รูป1250อ,นะองค์ห้าสิบองค์มาประชุมโดยที่ ไม่มีจดหมายเชิญไม่มีโทรศัพท์เชิญแต่มา<อ>ด้วยลักษณะเหมือนกับผู้ปฏิบัติธร,รรมที่มีคลื่นกระแสจิตเดียวกัน<อ>ะนะรับรู้กันโดยที่ไม่ได้นัดหมายรู้โดยโดยอนุภาพของการปฏิบัติธรรมเจริญพรครับท่านในสมัยปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีการใช้ไลน์กันเจริญพรส่งไลน์ไปบอกกันมา,นาส่งสกายหรือส่งเฟซบุ๊กไปเป็นต้นแต่ในสมัยนั้นไม่ต้องไม่ต้อง ใช้กระแสจิตเจริญพรที่ได้บรรลุธรรมขั้นสูงแล้วเนี่ยมาประชุมกันใในวันเดียวกันในเวลาเดียวกันนะครับนี่องค์ประกอบที่3เจริญพรทีนี้องค์ประกอบที่4ี่ครับองค์ประกอบที่สี่คือวันนั้นเนี่ยเป็นวันเพ็ญมาฆะอืมนะเป็นวันเพ็ญก็หมายถึงว่าดวงจันทร์เนี่ยนะครับเต็มดวงบริบูรณ์อืมนะดังนั้นเราจึงเลือกวันนี้ว่าเป็นการบูชาในวันเพ็ญ ขึ้น15ค่้าำเดือนรัรนะจะเป็นอย่างนี้นะดังนั้นเนี่ยในสีหัวข้อนี่คือเป็นหลักให้เราเนี่ยได้มาศึกษากันว่าการประชุมเนี่ยที่ครบด้วยองค์สีนี้เป็นความอัศจรรย์นะเป็นความเขาเรียกว่าเป็นความพิเศษความยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาของเราในยุคนั้นก็สืบทอดมาจนถึงบัดนี้ดังนั้นตรงนี้เองท่านโยมอาจารย์ก็คือว่า เราก็เวลาจะทําอะไรเนี่ยเราก็คือเรื่องการประชุมกันครับเอาล่ะครับทีนี้ประเด็นที่สําคัญครับในวันนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ได้ทรงประทานพุทโธวาทที่สําคัญเจริญพรที่เรียกว่าหัวใจของพระพุทธศาสนาใช่ไหมครับใช่ใชที่เรียกภาษาของพระหรือในทางพุทธศาสนาเราว่าโอวาทะปาติโมกเจริญพรคําว่าโอวาทะปาติโมกเนี่ย,ยขออนุญาตท่าน กะครูได้เมตตาอธิบายความโดยสังเขปหน่อยครับว่าประกอบด้วยหลักธรรมที่สําคัญคืออะไรครับเจริญพรคือโอวาทปาติโมกนั้นคือโอวาทที่เป็นประธานครับนะเป็นคําสอนที่เป็นหลักใหญ่ไม่ถึงธรรมอืนะที่เป็นหลักสําคัญของพระพุทธศาสนาดังนั้นสาธสิชนของเราเองเนี่ยมักจะเรียกว่าโอวาทปาติโมกก็คือคหัวใจของพระพุทธศาสนา ดังนั้นในหัวใจของพระพุทธศาสนานั้นท่านแบ่งเป็นสามตอนด้วยกันแบ่งเป็น3ตอนใหญ่ๆเลยนะฮะเป็นหลักๆเลยก็คือมีเหมือนกับบอกว่าสร้างอุดมการมีอุดมการหนึ่งก็คือโอดมการของพระพุทธศาสนาเจริญพรนะครับอันนี้ก็คือเหมือนที่เราทราบกันเวลาเราไปในในวันนี้จะมีพิธีกรจะมี ผู้ปฏิบัติธรรมจะพูดว่าต้องสร้างอุดมการณ์กันนะอ่าครับจะเป็นงั้นอทีนี้พอพูดถึงอุดมการณ์ของผู้ศาสนาท่านกล่าวไว้อย่างไรครับทันตีตนประมังตะโปตีปิขานิพานนางประมังวันติพุทธ,ธานครับหาหิปะปะคิโตปร,รูประคาตีสโมโหติปรังแล้วก็วิเหยันโตครับ อันนี้คือบทแรกตัวนี้ก็คือมันก็เกี่ยวข้องกับเป็นอดมการของผู้ศาสนาสนอใช่ไหมครับซึ่งแปลความว่าโดยสังเขปคือก็คือความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตะบะอย่างยิ่งครับพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยกล่าวแต่ว่าพระนิพพานเนี่ยยอดเยี่ยมครับก็คือไม่ทําร้ายผู้อื่นเป็นบรรพชิตได้ทีเดียวครับแต่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นสมณะไม่ได้ คคือในในความหมายก็คือว่าในเรื่องนี้เนี่ยเราบอกว่าผู้ทำร้ายบุคคลอื่นเนี่ยไม่ชื่อว่าเป็นมันป็ิตทำร้ายคือนะแต่ฟังแล้วก็้กายผู้ไม่บิดเบียนคนอื่นก็คือไม่ได้เป็นสามัะโอ้แต่ถ้าเกิดเบียดเบียนแล้วคือไม่ใช่ครับนี่เป็นอุดมการณอุดมการณ์ในทางุทษณาเลยนะเิ่นพรครับแล้วพอมา คาถาที่สองนี่ก็คือเเป็นภาษาไทยแล้วกันนะจารย์นะจะได้เกิดความเข้าใจกันเข้าใจง่ายๆนะเปิดความให้แล้วก็คือการไม่ทําบาปทั้งปวงโอ้ที่เราได้ยินกันบ่อยๆใช่ได้ยินกันบ่อยการไม่ทําบาปทั้งปวงเจริญพรสองสองคือการทํากุศลให้ถึงพร้อมสามทําจิตใจเอาเองเนี่ให้ผ่องใสนี่คือคําสอนของผู้ที่ศัตรูทั้งหลายหม่ถึงผู้ที่เจ้าในอดีตที่ผ่านมารวมถึง พระพุทธเจ้าในที่เราศึกษาคือพระสำนักโคดมเนี่ยนะครับนี่ก็คือคาถาที่สองที่บอกว่าเป็นหลักการของพระพุทธศาสนาเนี่ยนะที่เราบอกว่าสัพพปาปัสสะอกระนังเกิดพรุศสูปัสสมปทาสกิตตาปริโยทัพปะนังเนี่ยนะฮะเราได้หลักการแล้วทีนี้มาในในส่วนที่สามครับส่วนที่สามนี่คือวิธีการใช่ไหมเรียกวิธีการนี่คือการไม่กล่าวร้ายหนึ่ง เนื่องการไม่เก่าร้ายใครเลยการไม่ทําร้ายหนึ่งการสํารวมในพระปฏิโมกหนึ่งแล้วก็การรู้จักประมาณในอาหารครับแล้วก็ที่นอนอที่สงัดหนึ่งที่นอนที่นั่งต่างๆเนะียที่สงัดแล้วก็ประกอบความเพียรในอธิจิตครับนี่คือคําสอนของผู้ตรัสรู้ทั้งหลายอนนนะนั้นก็คือใน หลักของพระโอวาทปฏิโมกข์เนี่ยประกอบด้วยสามส่วนใหญ่เจริญพรส่วนที่เป็นอุดมการ์เจริญพรส่วนที่เป็นหลักการเจริญพรและส่วนที่เป็นวิธีการเจริญพรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในการปฏิบัติตนของพุทธสาวกดังนั้นตรงตรงที่ที่เราได้ยินบ่อยๆนะก็คือที่โยมอาจารย์ได้หยิบยกพระบาลีมานะครับนะตรงนี้เนี่ยก็คือไม่ทําชั่วทําความดีทตใจให้ถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่อง <N ee> เราพูดสั้นๆ <S 1> <S 1> <S พูดง่ายฟังชัดๆคลุมทุกอย่างเลยน, <S <S นะครับเ้าคท่านผู้ฟังครับได้ฟังความเป็นมาความสําคัญและหลักธรรมสำคัญในพระโอวาทปฏิโมกเนื่องในวันมาคาบูชาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานแก่พระอราหารันตเจ้า1250องค์ที่มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายในวันมาคบูชาณวัดเวลวันมหาวิหาร ซึ่งพระเจ้าพิพิสารกษัตริย์แห่งแคว้นมคธได้ทรงถวายพระุทยานของพระองค์ให้เป็นวัดแห่งแรกนรในพระพุทธศาสนานะครับทีนี้นขออนุญาตมาที่ท่านพระเดชธงชัยเกื้อสกุลครับนายุสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพศาสนาแห่งประเทศไทยท่านพระเดชธงชัยครับฟังรพระคุณเจ้าได้พูดถึงปวิความเป็นมาความสำคัญของวันมาฆ้าบชาและหลักธรรมสำคัญในโอวาทปติโมกแล้วเนี่ยในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนท่านคิดยังไงรู้สึกยังไงครับ ครับตัวผมเองนะครับก็มีความรู้สึกลึกซึ่งนะครับที่ท่านพระครูวในทอนวิโรดได้พูดตึงนะครับในประเด็นที่ผมให้ข้อสังเกตก็คือการประชุมโดยไิ่ได้นัดหมายเออไอตรงเนี้ยผมกบนึกไม่ถึงว่าในสมัยนั้นจะสามารถทําได้โอครับทั้งหนึ่ันองร้อยองค์เนี่ยครับไม่ใช่ธรรมดานะครับจริงอยู่ถึงท่านจะตรัสรู้ก็ตามแต่นะครับแต่สิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน คือการสื่อกระแสจิตนั้นเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแล้วผมก็เชื่อว่าหลายท่านที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ของโลกก็ได้ศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอน์สไตน์ไอน์สไตน์ได้ยอมรับสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นจริงและสามารถทําได้และไอน์สไตน์ก็เชื่อมั่นว่าถ้าเผื่อเราสามารถนะครับย่นระยะเวลานะครับให้เร็วกว่าความเร็วของแสงเมื่อไหร่เราจะลึกชาติได้นั่นก็เท่ากับไอน์สไตน์ยอมรับว่ามีธาต ก่อนๆแต่อย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างในกรณีสมัยนี้เรามองภาพว่าเราถือโทรศัพท์มือถือรเราก็สามารถจะติดต่อกันได้ทําอะไรได้ครับแต่ในสมัยนั้นไม่มีมือถือไม่มีมือถือไม่มีจะเป็น 3G g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  ไ,ไม่มีั้งสิไม่มีไ<ต>เป็นอย่างไรถึงห2 5่รรูปมา มารประชุมได้มหาศา์มหาศา์นี่เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราไม่นึกไม่ถึงนะครับว่าจะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นและการมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายนั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่มหาจาลธรธร,ธร,ธร,รมดาเพราะวันนั้นมาพูดกันถึงเรื่องโอวาทปาติโมครับเราพูดถึงอ,อุดมการ์เราพูดถึงหลักการเราพูดถึงวิธีการ,รซึ่งเรา,นาเนี่ยพุทธศาสนกชนทั่วไปจะไม่เคยเข้าใจในวันนี้ท่านพระครูวินัยทวโรวดมาพูดประเด็นเนี้ทําให้เราเริ่มเข้าใจและกระจ่างชัดขึ้นว่า พุทธศาสนาของเรานั้นมีหลักนะไม่ใช่พูดกับเรื่องลอยนะพอบอกวันมาฆบูชาก็ทุกคนก็รู้แต่วันมาฆบูชาวันเป็นเดือนสามนะมาทําบุญกันอะไรนะแต่ไม่ทราบปาคืออะไรแก่ทําจริงๆอยู่ตรงไหนคืออะไรครับนะพอเอาอุดมการณ์มาพูดเอาหลักการมาพูดเอาวิธีการมาพูดและเน้นเหตุจำกันแล้วถ้าเบิดตีความมาสู่ในทางปฏิบัติให้ชัดเจนมันเป็นวิทยาศาสตร์มันเป็นหลักเหตุผลมันเป็นเรื่องธรรมดาในยุคปัจจุบันเลยครับพระพุทธองค์วางหลักการเหล่านี้ได้ยังไง ตั้งแต่สมัยนั้นนะครับและยังทันสมัยอีกเข้ายุคเข้าสมัยไม่ไม่ไมไมเสื่อมเลยว่ากันเถอะยังเป็นแนวทางที่สามารถที่จะนําสิ่งเหล่านี้มาเป็นแนวทางการบัตได้ทั้งสิน้นนั่นผมถึงบอกว่ามาสศจัญญ้น <ừ> มันเป็นสิ่งที่เราไม่ถึงอย่างนีง้ทีนี้ขออนุญาตท่านพลเอกดงชัยนิดหนึ่งครับเอาแค่ว่าอุดมการณ์ข้อแรกเลยนะฮะเอาแค่เรื่องความอดทนเนี่ยค,ความอดทนเป็นตะบะอย่างยิ่งเนี่ยนะสรุปค,รความก็คือว่า ทำไมพระพุทธองค์จึงเน้นเรื่องความอดทนให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องอดกลัน้นอดทนครับคือถ้าเผื่อเรามองปกติเนี่ยมนุษย์เนี่ยนะครับมันมีจิตใจของตัวเองซึ่งแตกต่างกันออกไปนั้นการที่จะรองรับสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันนั้นครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับมันเหลืออยู่ตัวเดียวนะครับถ้าเผื่อควบคุมตัวเองได้ด้วยการอดทนอดกลัน้นสิ่งเหล่านี้แก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ แต่มนุษย์ไม่สามารถจะทําสิ่งนี้ได้ส่วนใหญ่แล้วนะครับผมเชื่อว่า100ร0อจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะทําได้เมื่อไม่สามารถจะทําได้ก็จะมักจะหลุดออกไปตามวาระ ตามโอกาส Saint ar, ต,าตามสิ่งที่ตัวเองจะกระทํานั้นผลที่มันออกมาก็หนึ่งสร้างความเสียหายอันที่ 2. ก็คือตัวเองก็เกิดความรู้สึกที่ว่าผิดพลาดไปแล้วจะแก้ไขอย่างไรนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จจุบันตามข่าวสื่อสารมวลชนท่านอาจารย์ดรประสิทธิ์ก็เป็นนักสื่อสารมวลชนก็เห็นจะเห็นชัดเจนามากมายมหาศาลนะครับเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นมัน เพราะว่าไม่อดทน oh. พอเมื่อไม่อดทนมันก็หลุดออกมาอะไรมาแล้วคนก็ออกมาภาพอย่างที่เห็นอ oh. ย่างที่ผมต้องการจะรทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ผมไม่ควรจะให้สาธารณะนะครับได้มาวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ oh. ผมไปแสดงอะไรสักคำหนึ่งไป พูดไปเดี๋ยวมันจะไปพาดพิงอย่างอื่นนะครับทำให้คนมองภาพว่าเอ๊ะท่านทาไมร่ํารวยผิดปกติล่ะ<อ>ทำํำไมถึงท่านพูดจาแบบมีเพราะอะไรท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในชาติบ้านเมืองล่ะผลที่มันออกมาก็คือเพราะว่าไม่อดทนควบคุมตัวเองไม่ได้ไม่คืมตัวเองไม่ได้อดกลั้นไม่ได้มันก็หลุดออกมาพอหลุดออกมาปัญหาก็เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าก,ก็บอกอดทอนที่ตั้งแต่เริ่มแรก<อ>มันก็เลยเดินไปในสู่ที่ในทางที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบันได้และในโลกนี้มีปัญหานี้ มากที่สุดครับ,รบดังนั้นตั้งแต่สมัยพุทธกาลเราท่านพระครูนะนพ,พุทธองค์ตระหนักและมองเห็นเรื่องความสําคัญของการอดทนเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาอะไรต่างๆในสังคมได้ในทุกมิติเลยเากล่าวเฉพาะในยุคป,ปัจจุบันนี้ท่านพระครูมองว่าถ้าคนเราอดทนอดกลั้นกันมากๆเนี่ยปัญหาสังคมต่างๆนี่จะเป็นไงครับ คือถ้าเกิดว่าทุกตัวตนของมนุษย์ในนะในพิจารณาเรื่องหลักธรรมเรื่องของขันติคือความอดทนอดกลั้นซึ่งอาตมาเชื่อว่าบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันเนี่ยนะม,มันก็คงจะไม่ระสำนระสายครับเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนเนี่ยเอาธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ค,คือความอดทนอ,อดให้พ้นจากสภาพที่เลวทนเนี่ยก็คือให้ได้มาถึงสภาพที่ดีครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอดใครทนได้เนี่ยก็คือได้สิ่งที่เป็นมงคลให้กับชีวิตของตนเองดังนั้นวันนี้โยมอาจารย์นะเมื่อเรามาดูเรื่องอที่เกี่ยวข้องกับวันมาฆบูชาเนี่ยนะะครับคนเราวันนี้ไม่มีความอดทนในะเรื่องของการใช้คําพูดอ๋อหนึ่งคำพูดก็ไม่อดทนแล้วอดทนครับสองก็คือว่าเอ,อเมื่อเจอสิ่งใดก็ตามนะการกระทำเป็นไงครับการกระทำเนี่ย มันจะหลุดไปหลุดเลยหลุดพอหลุดแล้วเนี่ยมันแรงอืมมันแรงพอแรงแล้วมันเกิดปัญหาแล้วก็แก้ไขลําบากครับมันจะตามมาเพราะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยความอดทนครับของมนุษย์จริงๆที่เราพูดกันว่าเอ้ยมนุษย์เนี่ยมีความอดทนจะมีขีดจํากัดนะอืจะพูดอย่างนั้นนะแต่จริงๆเนี่ยนะคือถ้าเกิดผู้ที่เข้าถึงธรรมชั้นสูงเนี่ยเขาเรียกว่าปลอดภัยจากเครื่องราวต่างๆนะครับ เป็นเรื่องปกติธรรมดาดังนั้นก็อยากจะเชิญชวนผู้คนเนี่ยได้เข้าถึงหลักธรรมธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเรื่องความอดทนอดกลั้นเพื่อให้สภาพจิตของตัวเองนั้นปลอดภัยจากเหตุต่างๆที่เป็นอัปมงคลเข้ามาสู่ใจิตใจของตนเองครับดังนั้นสภาพสังคมปัจจุบันนี้ก็อยากจะได้ตระหนักเร,เรื่องนี้ให้มากๆนลครับแล้วนะครับท่านผู้ฟังที่ครพครับขณะนี้ท่านผู้ฟัง,งกาํากลังติดตามรับฟังรายการมงคลชีวิตครับ กผมกำลังสนทนาสดนะครับกับท่านพระครูวินายทรวิโรธสิริสาโรและท่านพลเอกธงชัยเกื้อสกุลครับสำหรับท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการทั่วประเทศอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าหากว่าท่านมีข้อคิดเห็นข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามหรือจะมีส่วนร่วมในรายการนะครับลองจดเบอร์โทรศัพท์ไว้หน่อยครับ0 2 3 5 5 5 4 3 0นะครับ0 2 3 5 5 5 4 30ศนะครับซึ่งวันนี้มีคุณบุญประกอบอบตินนะครับเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคก็อาจจะรับสายท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ทั่วประเทศนะครับเอาละครับที่นี้ก็ขออนุญาตมาที่ท่านพลเอกธงชัยครับว่าเมื่อเราเห็นความสําคัญของวันมาค้าบูชามากมายมหาศาลถึงป่านนี้นะครับท่านในฐานะที่เป็นนายกสมาคมผู้ทําคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยและก็เป็นทั้ง รองประธานกรรมการบริหารและเลขาธิการศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปธรรมมายาวนานท่านดำริคิดชอบในอันที่จะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาเรื่องในเทศกาลวันมาคบูชาประจําปีพุทธศักราช2561นี้อย่างไรบ้างครับครับท่านอาจารย์ดกกรประสิทธิ์ครับ คือเราพูดถึงวันมาคะบูชาเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ท่านประครูวินัยทรก็พูดว่าเราได้รื้อฟื้นประเพณีมาชัดเจนในสมัยรัชกาลที่สี่ครับคือในสมัยนั้นก็มีการเริ่มบันวิสาขะวันมาคะและวันอาสาระครับให้เป็นเทศากาลขึ้น<อ>เราเรียกว่าเทศากาลเราจัดกันสามวันสี่วันห้าวันในช่วงนั้นก็ประมาณสามวันไม่เกินห้าวันครับ ระยะเวลาที่เนิ่นนานมานั้นประเพณีนี้ก็หายไปนะครับมันมันกลอนไปเรื่อยๆอจนทั่งเหลือววันเดียวนันคงจะเห็นว่าทุกวัดวาอารามก็ตามจะมีจัดเฉพาะวันวิสาขาบูชาวันมาฆบูชาและวันอาสาลบูชาหนึ่งวันเท่านั้นัลนพอในยุครัตนโกสิน,นี่นะครับ,รบในยุครัตรนโกร์ในรัชกาลที่9ก็ได้มีการริเริ่มสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2527 ครับผู้ที่ได้เริ่มในสิ่งเหล่านี้ในราชการที่9ก้าก็คือสมเด็จพระยานสังวรตนเป็นพระสรังฆราชครับท่านได้เล็งเห็นความสําคัญของวันวิสาขบูชาก็ได้เริ่มที่จะจัดให้เป็นเทศากาลขึ้นเทศกาลกิจจัดหลายวันก็เลยใช้ชื่อคําว่าสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศากาลวิสาขบูชาเริ่มตั้งแต่ปี2 5 2พ เป็นต้นมานะฮะเป็นต้นมานั้นเท่ากับยุครัตนโกสินเนี่ยในยุคที่สองที่จัดเป็นเทศการ,รเริ่มมาในสมัยรัชกาลที่9ในเริ่มปี2027ครับและงานเนี่ยมันขยายผล มาสู่งานมาคบูชาด้วย oh. สู่อาสารหบ,บูชาด้วยนั่นก็เกิดมาคบูชาที่เรียกว่าเทศกาลเหมือนกันก็จัดในสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาคบูชาขณะนี้เรากําลังพูดก็คือเทศกาลมาคบูชาก็จัดกันเจวันเหมือนกัน oh. จะมีสาวันห้าวันสูงสุดเจวันก็อยู่ในกรอบที่จะจัดเป็นเทศกาลแล้วก็เป็นความพยายามของพุทธบริษัท ต้องพูดกันอย่างตรงๆนะครับความพยายามของพุทธบริษัทที่จะพยายามจัดงานแบบนี้ให้เกิดขึ้นนะครับในประเทศไทยทั้งสามงานให้ครบทั้งวิสาขะทั้งมาฆะทั้งอาสาละแต่ขณะนี้ยังไม่ครบครับมีวิสาขะนะครบนะครับหมายถึงว่าสามารถจัดจัดที่สองสนามหลวงเป็นศูนย์กลางแล้วกระจายไปทุกจังหวัดได้ในสามวันห้าวันเจวันเริ่มเกิดขึ้นมาฆะบูชานี่ยังไม่ค่อยจะเดิน นะครับยังได้ไม่มากนะักอ,อาสาลหาบูชาไม่สู้ยังยังไม่สําเร็จเลยว่าพอเริ่มมาระยะหนึ่งก็หยุดไปอย่างนีเป็นต้นะเห็นว่าการจัดแบบในในลักษณะแบบเทศกาลเนี่ยมันกําลังจะเริ่มต้นขึ้นมาอีกในยุครัตนโกสินยุคนี้เราก็คาดหวังเอาไว้ว่าในอนาคตนั้นน่าจะมีการจัดเทศกาลเวันทั้ง 3, 3าทั้งสามวันละ คือทั้งวิสาขะทั้งมาคะและอาสาลาให้เข้มแข็งให้ครบบทวนสมบูรณ์เลยครับตรงนี้รเราก็วาดคาดความหวังไว้อย่างนั้นแต่ครั้งนี้ต้องยอมรับันตรงๆนะครับยังไม่สําเร็จตรงนั้นก็ต้องพยายามกันต่อไปต้องพยายามกันต่อไปนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะ,ะเรียนกุฎา ท่านผู้ฟังและคุณประสิทธิ์นะครับว่าการจัดมาคาบูชาในปีนี้นั้นก็เช่นกันนะครับการจัดมาฆมาคาบูชาในปีนี้มหน่วยงานหลักๆทั้งภาคพุทธบริษัทและทางภาครัฐก็ตามแต่ในส่วนที่จะที่ทางผมเนี่ยได้รับผิดชอบร่วมทํากันอยู่ทั้งฝ่ายสงฆ์และคารวะนั้นเป็นการแจกงานที่เรียกว่าภาคประชาชนหรือพูดกันแบบภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าภาคพุทธบริษัทนะครับก็มีทั้งฝ่ายสงฆ์และคารวะร่วมกันท้่ของที่ที่เราร่วมกันนั้นก็หมายถึงหน่วยงาน ที่เป็นภาคเอกชน ครับนะครับ NGO ทั้งหลายนะครับหรือองค์กรที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเอกชนก็มารวมกันมาช่วยกันร่วมมือกันอย่างเช่นศูนย์ส่งเสริมพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยนะครับสมาคมพ้ทําคุณประโยชน์ก็เป็นองค์กรที่เป็นนิติบุคคลองค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทยก็เป็นองค์กรที่เป็น NGO ธรรมดาธรรมาหรือในองค์กรที่เป็นองค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทยก็เป็นอีกกลุ่ม NGO อย่างนี้ไปตุนและหันมาดูทางราชการก็มีกรมการศาสนาสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติอย่าง เป็นต้นนั้นองค์กรเหล่านี้ภาคประชาชนาก็กลายเป็นแกนนําไปในส่วนที่เราทํากินเขาเราเป็นแกนนะํามาในส่วนของการจัดงานวิสาขบูชานั้นมาค่าบูชาก็เป็นแกนนําโดยศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชุปธรรมครับแล้วก็สมาคมพ้ทธาคุณประโยชน์พระพุทธศาสนาแห่งป,ประเทศไทยปริยนธรรมสมาคมและปีนี้เราก็มี เป็นปีที่4ของงานมาคาบูชา<อ>แนะารมาคบูชาในส่วนที่สมาคมเข้ามาเป็นแกนนำ เฉพาะพิธีจะผ่านมาสิบกว่าปีแล้วนะครับพิธีจะมาคมมาเป็นแกนนําก็ไปเชิญทางด้านกรมการศาสนาและสํานักพระพุทธศาสนามาร่วมกันเน้นภาครัฐก็เข้ามาร่วมประมาณ4ี่หปีเนี่ยในช่วงของการจัดงานมาชัมาฆบูชาในของภาคประชาชนครับนักเรียนว่าองค์ประกอบก็เข้าไปใกล้เคียงกับงานวิสาขบูชาแล้วก๊ลังขยับขยับยเข้าไปนะฮะครับคุณปิตินะมันเป็นเรื่องที่ยากลาบากนะครับการที่จะให้ประชาชนเข้าใจจะให้ภาคราชการเข้าใจนะครับและแม้แต่พระ สององค์ข้าเจ้าแล้วก็ไม่เข้าใจเพราะต่างคนต่างเคยชินกับการจัดงานวัดไทยวัดมันอยู่กับวัดของแต่ละท่านนะในแบบนั้นนะครับวันเดียวแล้วก็เลือกกันไปอย่างนี้ไปนะพอจะจัดในรูปแบบเทศกาลนี้ก็ต้องใช้ความประหยัดครับณเวลานี้มันเดินทางมาได้ส0 4สิบี่เนแล้วล่ะแล้วซึ่งในอนาคตข้างหน้าก็ไป5้า0ิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ต้องช่วยกันซึ่งต่อไปมันก็คงจะเหมือนกับทางทางวิสาขบูชาวันวันวิสาขบูชาซึ่งก็ เป็นต้นแบบแล้วนะเป็นต้นแบบแล้วล่ะครับทีนี้ก็เข้ามาสู่เรื่องกิจกรรมนะครับทีนี้ในช่วงเทศกาลกําลังจะจัดขึ้นเนี่ยนะฮะท่านได้วางกําหนดจัดกิจกรรมอะไรอย่างไรบ้างครับครับในการจัดงานปีนี้นั้นในส่วนของสมาคมผู้ทําคุณประโยชน์ผู้สนาบสนุประเทศไทยซึ่งเป็นแกนนำนะครับก็ได้ร่วมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรมการศาสนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับนะครับอันที่หนึ่งก็มีกิจกรรมที่เรียกว่าอุปสมบทบรรพชา Oh. 110รูปและสิบร้อยสองค์นี่ยครับ,รบอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราทําเพื่อถวายพระกุศลและทําเพื่อเป็นพุทธบูชาซึ่งการจัดครั้งนี้นั้นเราให้ความสําคัญกับการที่จะให้ประชาชนทั้งประเทศได้มีโอกาสถ้าจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่มาสมัครอุปสมบทกับเราครับและสิ่งที่เราจะเริ่มขึ้นนั้นเราใช้สถานที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของที่มีพระพุทธศาสนาเผยแผ่ในชมพูทวีป รเราก็มองภาพว่าจะใช้ที่ไหนล่ะเราก็เลยไปจัดที่จัดที่วัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐมครับคุณประสิทธิ์ครับคงจะทราบประวัติสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นครับในสมัยสามพศสามร้ห้าสิบประมาณนั้นใช่ไหมครับ,รบที่แสงยานุภาพของพระเจ้าโศกมหา,าราชได้หันมาอุ้มชูพุทธศาสนาอย่างจริงจังท่านก็ได้เผยแผ่พ,พุทธศาสนาด้วยการส่งนะครับสมณทูต มาอย่างภูมิภาคของเราเนี่ยที่เราเรียกกันว่าชมพูทวีปหรือรสุวรรณภูมิของเราครับและพระสองรูปพระสองสองรูปที่มาอยู่ในพื้นที่เราก็คือพระโสรณะเทระกับพระอุตรเทระรและทางหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันชัดเจนว่าท่านมาอยู่ที่ พระปฐมเจดีย์วัดพระปฐมเจดีย์นั้นมีหลักฐานที่ยืนยันว่าท่านอยู่ที่นี่และจากนั้นดินแดนสุวรรณภูมินี่ก็เฟื่องฟูด,ด้วยพุทธศาสนาเขาได้รับการเผยแพ่จากพระเทระสองรูปซึ่งเป็นสมณะทูตมาอยู่ที่นี่เราก็ขยายแผ่นดินทางพุทธศาสนาออกไปไกลมากสมัยก่อนนี่เราไปถึงนู่นนะครับทางด้านชาวา มาลายูชวาจอตั้งถึงสุมาตราไปทางอินโดนีเซียนะครับนั้นมันมันยิ่งใหญ่ว่ากว้างที่กว้างขวางมากครับทางด้านใต้ของเราเนี่ยจเห็นว่าจะชัดเจนนะครับเป็นพื้นที่ที่พุทธศาสนาแผ่ขยายมากทางภาคเหนือก็ไปไปหมดทางภาคอีสานก็ไปทั้งลาวทั้งกัมพูชาไปหมดนะครับนั้นจะเห็นว่าในยุคที่พุทธศาสนามาเฟื่องฟูในยุค ที่พระโสนก,กับพระอุตรามานั้นทําให้พุทธศาสนาเข้มแข็งในภูมิภาค้คอย่างมากนั้นเราก็บอกว่าโอเควัดพระสมใจดีเป็นจุดเริ่มต้นโอในเมื่อเป็นจุดเริ่มต้นเราก็เอาตรงนี้เป็นจุดที่เป็นมาอุปสมบทกันไหม<อ>เราก็พยายามจะทําให้ประวัติศาสตร์มีความสำคัญมากขึ้นครับก็เลยนําพระสงฆ์ไป อุปสมบทที่นั่นแล้วเราก็ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าวาดวัดพระปฐมเจดีนะครับท่านพรหมท่านพระพรหมเบทีบท่านก็ให้ใช้สถานที่ให้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของวัดพระปฐมเจดีทั้งสิน้นและการที่นําพระสงฆ์ทั้งร้อยสิบรูปร้อยสิบรูปเนี่ยการบวชร้อยสิบแล้วก็มีนนยะสิบร้อยสิบก็คือราชการที่สิบเพราะเป็นการถวายพระราชกุศลกับราชการที่สิบคือ,อมไม่ใช่เพียงแต่มาศึกษาเร่าเรียนปฏิบัติธรรม ธรรมดาธรรมดาเท่านั้นแต่ยังถวายพระรรชกุศลให้กับพระบาทดชจะอยู่กับเราด้วยและทั้งร้อยสิบรูปเนี่ยครับกิจกรรมของการบวชนั้นครับเราเน้นเรื่องของการบวชเรียนอ๋อบวชเรียนด้วยครับครับบวชเรียนด้วยให้ไปอยู่ที่โพธารามบวชที่นี่เสร็จแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นที่โพธารามไปตากหลดอยู่ที่นั่นนะครับจะมีครูบาอาจารย์ไปอยู่ที่นั่นเลยไปสอนไปอบรมอยู่กันที่นั่นตลอดนะครับทั้งทั้งสิบ 45วันเนี่ยครับและพระสงฆ์ที่อยู่นัที่นั้นน,นนะครับก็พูดกันง่ายว่าแม้แต่บิณฑบาตเราจะบอกจํากัดเวลาให้น้อยลงเพราะเดี๋ยวจะเวลาปฏิบัติน้อยลงเดี๋ยวจะทําให้เวลาเรียนหนังสือน้อยลงนั้นเอาไปบิณฑบาตสัก2อวันสาวันก็ให้ให้ทราบอย่างนี้เป็นต้นและการบวชครั้งนี้นั้นก็มีแปลกอ,กอีกอันหนึงครับก็คืออะไรครับคือการจัด ทุดงขวัตจัดทุดงขวัตการเดินทุดงด้วยเดินทุดงครับทุดงด้วยนะฮะเพราะเราต้องการจะสืบทอดในสมัยพุทธการเราก็ทราบว่าทุดงนั้นเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์เราได้ดำรัสแล้วก็เป็น เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งยึดมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลนั้นเราคิดว่าการพื้นฟื้นทุดงซึ่งขนานี้ก็ถูกโจมตีแล้วก็เห็นทร,ราบนะครับเหตุการณ์ทุดงที่ถูกโจมตีพระเข้าป่าก็มีปัญหาพระเดินในเมืองก็มีปัญหาพระทำอะไรก็มีปัญหาเพราะทุกคนไม่เข้าใจว่าทุดงคืออะไรครับนั้นเราก็พยายามจะทําสิ่งที่ที่คิดว่าปลุกกะระแสสิ่งเหล่าน,นี้กลับมาไม่ได้ไหมให้คนชาวพุทธได้เข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วเราก็พยายามจะทําให้ว่าการเดินทุดงที่ถูกต้องนั้นคืออะไร ก็ทําให้พระบวชใหม่ครั้งนี้ได้เข้าใจว่าทุดงคาวัดที่ถูกต้องปฏิบัติกันอย่างไรและมุ่งไปสู่อะไรแล้วก็ให้เดินจริงๆแต่ไม่ได้เดินมากนะครับเดินมีระทางที่เหมาะสมแค่เหมาะสมเพราะว่าพระบวชใหม่ก็ทดทดลองให้ให้ทราบเพื่อเพื่อจะได้เป็นการยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางว่าเออเขาจัดทุดงอย่างนี้เพื่ออย่างไรอย่างนี้เป็นต้นทีนี้วันที่จะจัดเนี่ยนะครับจัด ทีบรระชาอุปสมบทเพื่อถวายพระพุทธศสนเนี่ยนะครับจัดขึ้นวันไหนครับตอนนี้ครบแล้วหรือยังคือตอนนี้นะครับผู้สมัครเนี่ยครับยังสมัครได้อยู่สามารถสมัครได้นะครับเพราะว่าการกําหนดวันอุปสมบทก็คือวันที่16นะครับอ๋อเป็ววันที่15เนี่ยเป็นวันที่จะปิดผู้สมัครแน่นอนนะครับว่าขณะนี้ยอดยังไม่ครบ แต่ก็คิดว่ายอดส่งมาจากต่างจังหวัดทยอยมาเรื่อยๆแล้วงนั้นเวลาที่ผมพูดอยู่นี่ก็มีจํานวนมากพอสมควรแล้วนะครับแต่ถ้าเผื่อครบเร็วเราก็จะขีดเส้นใต้นะครับถือว่าพรุ่งนี้ครบเราก็บอกว่าครบแล้วนท่านสมัครมาทีหลังก็ไว้ปีหน้าครับนะครับเหมือนทุกปีที่ผ่านมาก็จะใช้แบบนี้ครับนโยบายนี้นะครับคือไล่มาเรื่อยๆนะครับใครสมัครก่อนได้ก่อนใครสมัครทีหลังหมดเวลาก็บอกขอขึ้นบัญชีไว้ปีหน้านะครับและปีหน้าท่านเข้ามาทีนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังหรือว่าาโยม คุณพ่อคุณแม่ก็ดีนะฮะหรือล,ลูกก็ตามมีความประสงค์อยากจะร่วมในกิจกรรมพิธีบรรพชาอุปสมบทคราวครั้งนี้นะจะติดต่อได้ที่ไหนเบอร์อะไรครับครับคือการบรรพชาอุปสมบทครั้งนี้รฟรีนะครับครับคือทางทางสมาคมแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาจะดูแลทั้งหมดนั้นท่านมาตัวเปล่าเลย Oh, นะครับมาตัวเปล่าเลยครับใน,นการที่จะมาตัวเปล่านั้นก็คือนะครับอุปกรณ์ประจําตัวอะไรทั้งหลายก็เพียงแต่สบู่ยาที่ฟันอะไรของท่านนั่นแหละพะมาเดี๋ยวท่านก็อยู่ในเพศบัณฑิตแล้วครับนั้นสถานที่ที่จะรับสมัครคือที่สมาคมผู้ทําณประโยชน์เพื่อพุทธศาสนาประเทศไทยอยู่ที่หมู่บ้านชินาเกตอันนี้สมาคมจัดตั้งอยู่ที่นั่น oh. ที่สองก็คือที่วัดพระปฐมเจดีย นะครับไปตรงไปที่วัดพระสมเจดีเลยนะครับแต่เพื่อความสะดวกนะครับท่านติดต่อเบอร์โทรศัพท์ก่อนว่าจะที่ไหนเบอร์โทรศัพท์ที่หนึ่งผมอยากจะให้เบอร์ที่สำนักงานสมาคมนะครับ0 2 0 2 9 5 4 9 5 4นย์สองเ6ครับนะครับเบอร์ที่สองเป็นเบอร์มือถือนะครับ0 8นย8 9 9 8 2 9 8า5 9 8ย5 5 9 8เก้าเก เป็นสองเบอร์ที่ท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ทั่วประเทศหาประสงค์จะร่วมในพิธีบรรพชาอุปสมบทโดยตัวท่านจะร่วมเข้าสู่พิธีการบรรพชาอุปสมบทด้วยตัวของท่านเองก็ดีหรือท่านประสงค์อยากจะมีส่วนร่วมในการอุปถัมภ์สนับสนุนงบประมาณก็ยินดีร่วมบริจาคก็ติดต่อได้ที่2เบอร์เนี่ยนะฮะศูนย์สองเก้าห้าสี่หกเก้าเก้าหกนะครับ 02-954-6996แล้วก็089-982-5598นะครับครับอาละครับทีนี้อนอกจากนี้ครับท่านพระครูครับฟังพิธีจัดการให้มีการบรรพชาบทสมบทเพื่อถวายพระกุศลเนื่องในเทศกาลที่สำคัญในข่าวครั้งนี้ในฐานะท่านพระครูก็เป็นพระสงฆ์ใน มองเห็นว่ากลุตรบทที่จะเข้ามาสู่รุ่งเงาภาคกาสวรรค์ในการปฏิบัติการศึกษาปฏิบัติเดินทุดงอะไรต่างๆเนี่ยจะเกิดอานิสงส์อะไรยังไงกับผู้ปฏิบัติบ้างครับเจริญพรก็คือในยุคป,ปัจจุบันนี้เนี่ยบรรดาญาตโยมนะที่เป็นสุภาพบุรุษครับต่างคนก็ต่างมีภาระ,ระของตนเองแต่เนี่ยพอถึงวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาหรือวันสำคัญของชาติ ทางสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาในแห่งประเทศไทยนึกถึงว่าจะทำยังไงให้บุคคลน่ที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาอย่างใกล้คิดคมาแบกพระกัมพีร่วมกับพระสงฆนะ์เก่าดังนั้นเนี่ยพระที่มาบวชใหม่นั้นปนระโยชน์ที่จะเกิดขึ้น ทึ่เราเรียกว่าอน,นิสงส์งเนี่ยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมากมายอันดับแรกนะก็คือการที่จะ,ะกําจัดความเห็นแก่ตัวของตัวเองอันดับแรกก่อนเพ<อ>ราะว่าทุกคนนยคือยังมีอัตราตัวเองที่สูงมากรับนั้นถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสมาฝึกปฏิบัติก็จะทําให้เกิดความเข้าใจในวิถีชีวิตของการดําเนินไปครับ ประโยชน์ที่สองที่จะเกิดขึ้นนะโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทุดงเนี่ยธรรมาบอกว่าเป็นวิถีชาวพุทธที่เราจะต้องมาเรียนรู้เรื่องของธุดงคขงวัดที่จะกําหนดจิตเนี่ยเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสิบสามข้อเนี่ยนะครับว่าจะเลือกอะไรในการที่จะอธิษฐานจิตของตัวเองก็ทาในสิ่งนั้นเนี่ยให้มนันลุกเป้าหมายครับดังนั้นก็คือให้ท่านที่มาบวชเนี่ยสิบห้าวันเนี่ยได้ค่อยใจวิธีปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาเรื่องของการทุดง ก็ได้รับประโยชน์เวลาไปสู่ความคลองเรือน,นไปไปเป็นเพศของครหั์ก็สามารถที่จะเป็นตัวแทนของออพระสงฆ์ในท่านที่เป็นชาวพุทธบ,บอกว่าเนี่ยที่พระสงฆ์เนี่ยท่านชักชวนเรื่องของทุด,ดงเนี่ยมันออกมาเป็นอย่างนี้ที่ถูกต้องมันเป็นอย่าง,างนี้รับเรียกว่าช่วยกันประกาศาศาสนาให้ถูกต้องนั่นเองครในประการที่สมก็คือว่าเ,เรื่องของการเข้ามาบวชนั้นเนี่ยก็คือเราเน้นเรื่องจิตใจอื เพราะว่าจิตใจของเรานี่ถ้าเกิดเราพูดถึงธรรมชาติเรามองถึงน้ําน้ำเนี่ยไหลาจากที่สูงสู่ที่ต่ำนะถ้าเกิดเราต้องการประโยชน์จากน้ําก็ต้องมีการสร้างทํานกสร้างเขื่อนเพื่อที่จะเอาน้ํานั้นมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการเกษตรในเรื่องการผลิตกระแสะไฟฟ้าก็อะไรสุดแท้แต่นะฮะใจของคนเช่นเดียวกันถ้าเกิดไม่ได้รับการฝึกฝนไมไ่รับการอบรมนะนะกระแสจิตเนี่ยมันจะไหลไปสู่ที่ต่ำ ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยบอกว่าถ้าเกิดมาบวชแล้วเนี่ยก็การฝึกใจองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านจึงเน้นเรื่องของว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานทุกอย่างนั้นสําเร็จมาจากใจดังนั้นพระที่จะมาบวชในโครงการเนี่ยนะตั้งแต่วันที่สิบห้าไปต้นไปจนถึงครบวันถึงวันที่สองมีนาเนี่ยอนาะตมาเชื่อว่าเขาได้มากกว่าที่เรากําหนดไว้ในโครงการในเจริญพรอ,อยู่ครับเอาละครับทีนี้ขออนุญาตมา กิจกรรมที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งครับที่จะจัดขึ้นนะครับด้วยเหตุที่เวลาก็ค่อนข้างจะจํากัดนะครับขออนุญาตไปที่ท่านพลเอกธงชัยเกื้อสกุลนะครับท่านครับทราบว่าจะมีการจัดงานที่สําคัญอีกส่วนนึงคือพิธีมอบรางวัลเสาอโศกผู้นําศิลธรรมประจําปีพุทธศักราช2561ใช่ไหมครับครับขออนุญาตท่านได้เล่ารายละเอียดหน่อยครับว่าจะจัดที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรและก็กิจกรรมเป็นอย่างไรบ้างครับขอบคุณฮะอาจารย์รัตตภัทธิ์ครับ คือกิจกรรมที่สองนะครับสมาคมปีนี้มีมีสองกิจกรรมกิจการมที่หนึ่งก็คืออุปสมบทกิจการมที่สองก็คืองานมอบรางวัลเสาอาโศกผู้นำสินธรรมการมอบรางวัลเสาอาโศกผู้นำสินธรรมนั้นผมกระย่าเรียนว่าเป็นเรื่องที่เราได้เริ่มขึ้นว่า การที่จะมีบุคลากรทั้งฝ่ายสงฆ์และลาาครรวาที่อุทิศตนทํางานให้กับพุทธศาสนาทั้งในด้านต่างๆนะมีหลากหลายมากมายเหลือเกินหรือแม้แต่ถึงแม้ว่าจะประพฤติปฏิบัติด้วยตนเองก็ตามอะไรก็ตามไม่ได้ไปสู่สาธารณก็ตามเราจะค้นหาบุคคลเหล่านี้ได้ยังไง <ม>เราจะหาบุคคลเหล่านี้ได้ไงแล้วบุคคลเหล่านี้เราควรจะทําอย่างไรที่จะให้เขาได้มีโอกาสนะครับหรือหมายถึงว่าประกาศให้ประชาชนหรือชาวพุทธทั้งหลายได้รับรู้รว่าเขาได้ทําอะไร,รและด้วยเหตุนี้ก็เลยเกิดความคิดว่าเราน่าจะหาบุคคลต้นแบบครับก็เลยเกิดคําพูดว่าต้องหาบุคคลต้นแบบต้นแบบอะไรต้นแบบทางพุทธศาสนาต้นแบบในเรื่องอะไรในกลุ่มนักธุรกิจนยท่านเป็นนักธุรกิจใช่ไหมแล้วธุรกิจที่ทํางานอุทิศตนให้กับพุทธศาามีเยอะ มากมายเราก็ไปหามาที่ได้สักสองคนสามคนเอาละเป็นคนต้นแบบพุทธศาสนาอย่างนี้เป็นต้นหรือท่านเป็นนักวิชาการนะครับท่านสอนหนังสือแต่ท่านก็เอาแนวทางพุทธศาสนาในวิถีทางพุทธศาสนาไปอยู่ในบทเรียนไปอยู่ในหลักสูตรไปอยู่ในก็ตามแต่ในการที่ช่วยพุทธศาสนาของเราแข็งแกร่งเข้มแข็ง,ข,ง,ข,ง,ข,งขึ้นหรืออย่างอาจารย์ดรประสิทธิ์เป็นสื่อสารมวลชน นะครับที่สามารถจะทําให้ประชาชนทั้งหลายเกิดความเข้าใจในวิสศาสนามากขึ้นรู้หลักธรรมอย่างดีดีคนอย่างนี้มีที่ไหนบ้างเอาอาจารย์ประสิทธิ์เหมาะสมนี่อย่างนี้เป็นต้น<อ>เราก็จะดูบุคบคลหลากหลายปะิะเหลายหลากห,หลายทั้งหลายเนี่ยบอกว่าเขานี่แหละจะต้องเป็นต้นแบบให้คนอื่นแบบเป็นแบบอย่างต่อไปและตรงนี้นะครับก็เลยมีการวางแนวทางว่าเราจะต้องมีคณะกรรมการคัดสรรขึ้นมาคณะนี้และกรรมการคัดสรรเพื่อให้งานเนี่ยมันเป็นไป อย่างพูดง่ายเป็นธรรมเราก็ทําร่วมกับทางสํานักพระพุทธศาสนาชาติทางพุทธศาสนาชาติก็จับมือกับสมาคมผู้ทําคุณประโยชน์ทั้งสององค์กรเนี่ยเป็นเป็นพูดง่าเป็นเป็นหน่วยหลักอ่ะทั้งสององค์เป็นหน่วยงานหลักที่จับมือกันเมื่อจับมือกันเสร็จเรียบร้อยก็มาร่วมกันทํำแหละทางสํานักพุทธศาสนาเนี่ยรับผิดชอบอะไรครับอันนี้คือความยากลาบากของสํานักพระพุทธเหมือนกันเพราะเขาต้องไปคัดสรรจังหวัดละหนึ่งคน ทั่วประเทศนะเจ็ดสิบหกจังหวัดเอามาหนึ่งคนเท่านั้นจังหวัดละหนึ่งหนึ่งเดียวในจังหวัดยากยากจริงๆนะเขาก็เกิดมเนี่ยฮะก็เกิดปัญหาเหมือนกันครับบางทีสงกับคารวาครับมาแคนดิเดตกันซชแล้วอย่างเงี้ยครับว่าจะเอาพระสงฆ์ก็เลิกคารวาสนะจะทำยังไงครับก็พยายามจะต่อรองบอกยังไม่ได้เอาหนึ่งหนึ่งก่อนก็แล้วกันที่ผ่านมาก็หนึ่งคนหนึ่งคนครับอย่างนี้เป็นต้นและในในในจังในแต่ละจังหวัดที่ได้รับการคัดสรรมานั้นส่วนใหญ่ก็เป็นบุคคลที่ ที่แกนกลางมาอย่างดีเป็นที่ยอมรับ,รบในจังหวัดในสังคมพับน์ที่นั่นพูว่าดูแลสำนักง,งานพืชสังจังหวัดดูแลเจ้าคณะจังหวัดดูแลและหน่วยงานในพื้นที่กี่หน่วยงานไม่ทราบที่เขาร่วมกันพิจารณาแล้วคัดเลือกมาหนึ่งเดียวอย่างนี้เป็นต้นหรือตั้งสายต่างประเทศเราว่าเอยเอาใครดีล่ะสายมหานิกายสายธรรมยุทธ์เราบอกบเอาละสายต่างประเทศก็เอาทางทาง ทางพระเนี่ยครับให้เป็นผู้พิจารณาอาสายธรรมกายก็ไปดูต่างประเทศมีใครบ้างเอามาสักเจ็ดรูปสิสายธรรมยุทธ์เอามาสักหกรูปรูปคนนะครับทั้งครวาสและทั้งได้ทั้งสองส่วนเลยท่านก็ไปคัดสรรกันมาครับพอเรามองมาทางสายของมหายานบ้าง เอาใครล่ะก็จีนิกายก็มีอนามนิกายก็มีเอาอย่างนี้ท่านไปวางรูปแบบคัดสรรของท่านกันเองก็แล้วกันภายในของท่านในองค์กรท่านนะแต่ท่านเนื่องจากท่านจํานวนคนไม่มากนกเอาไปสองคนพอก็แบ่ง้าท่านจีนนิกายไปสองคนอนามนิกายไปสองคนก็เป็นสี่คนหรื่องเป็นต้นคือเราจะจัดสรรปันส่วนให้เหมาะสมและส่วนกลางที่มีพระเดชพระคุณพระธรรมปัญญาบดีเป็นประธานพี่นะก็จะเหลือไม่กี่ที่แล้วครับยี่สิบกว่าที่ก็ไม่พิจารณาส่วนกลางนอกจากจะดู จากที่อื่นเขาขอไม่ได้เพราะโคต้าก็จํากัดก็จะส่งมาให้เราเพราะฉะนั้นจํานวนนี้ก็ถูกคัดสรรแล้วจะอยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน150รูปคน150รูปคนนะฮะ150ูปคนรับเป็นบุคคลต้นแบบตอนนี้ได้ครบบทแล้วหรือยังครับครบแล้วพร้อมที่จะพร้อมที่จะเข้ารับกรับทีนี้คำถามก็คือว่าจะเข้ารับที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรครับครับการเข้ารับนั้นเอาวันที่ ก่อนวันมาฆบูชาหนึ่งวันวันมาฆบูชาปีนี้ก็คือวันที่หนึ่งมีนาการรับครั้งนี้วันที่ยี่สิบแปดกุมภาพันยี่สิบแปดกุมภาพันธ์ครับที่ไหนครับเบอที่พุทธมนตลครับที่พุทธมนฑลพุทธมนทนใช่ครับครับในช่วงเวลาสิบห้านาฬิกาครับสิบห้านาฬิกานะครับสิบห้านาฬิกาองค์ประธานที่จะมาทําเป็นประธานในพิธีก็คือองค์ประธานก็ เราได้พระเมตตานะครับ,รบพระองค์เจ้าโสมสวรีนะครับท่านมีพระเมตตามาตลอดนะครับ,รบแล้วก็รู้สึกว่ท่านจะต้องเป็นเจ้าประจำของเราเรากราบทูลไปท่านก็ตอบตอบรับทุกคี<อ>ทุกครั้ง ครับเหมือนงานวิสาขบูชาองค์สมเด็จพระเทพก็ตอบรับทุกครั้งนั้นองค์นั้นก็สามบกว่าปีแล้วครับต่อเนื่องนี่ก็ต่อเนื่องแล้วเข้าปีที่สี่แล้วก็คงจะต่อเนื่องไปตลอดนะครับเพราะท่านก็ทรงตอบรับมาเรียบร้อยแล้วว่าท่านเสด็จแน่นอนนะครับนั้นวันที่ยี่สิบแปดกุมภานะครับเวลาสิบห้านกาพระองค์เจ้าสมศรีก็จะเสด็จมาเป็นองค์ประธานครับประธานรางวัลเสาอโศก ให้กับผู้ที่ได้รับทั้งฝ่ายส่งและคาวาวะนะครับก็ในกิจกรรมในกิจกรรมในวันนั้นผมขออนุญาตสักนิดหนึ่งครับ,รบอยากจะประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับไปร่วมกิจกรรมที่วันที่28ที่หอประชุมพุทธมนตนหอประชุมพุทธมนตนของสำนันกงานพิศาลณา,าตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่เช้านี่เราจะมีพิธีมอบใบกิตติบัตร ใบกิจบัตรของพระสงฆ์บวทใหม่ที่บวทนั่นแหละครับเขาไปมอบกันภาคเช้าที่นั่นภาคเช้าครับภาคจลาแต่เช้าเราไปมอบกันแล้วครับทั้งร้อยสิรูปเมื่อมอบมาใบกิจบัตรเสร็จได้บรมได้พระเดชพระคุณท่านเมตตาก็คือท่านพระพรหมบัณฑิตท่านมาพูดในเรื่องซึ่งสําคัญสถานการณ์พระพุทธศาสนา ของประเทศไทยในยุค4.0โอ้โหในยุค4.0ท่านจะมาพูดองค์เดียวองค์เดียวฉายเดียวที่4.0จากนั้นเราก็จะร่วมทอดผ้าป่าด้วยกันเรียกว่าทอดผ้าป่าเสาอโศกผู้นำสินรมก็เป็นเรื่องปกติเราทำมาทุกปีนั้นครึ่งวันเช้าจะมี3รายการภาคบ่ายก็เป็นเรื่องของการมอบการประทานรางวัลเสาอโศกผู้นำสินนั้นประชาชนไปได้ไปร่วมได้ได้เลยตั้งแต่เช้าเลยไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารการกินรอไว้ต้อนรับเพียบ เต็มที่ครับมีผู้มาออกร้านมาอะไรจะไดพร้อมนั้นท่านพี่น้องประชาชนท่านฟังเสียงและจดไว้เลยนะครับแต่เช้าไปเจอกันทักแปดโมงครึ่งนะครับแล้วกิจกรรมก็จะเริ่มขึ้นตังแต่ก้าวนะครับเอาละครับในช่วงสุดท้ายก็ท่านพระครูครับสั้นๆนะฮะขออนุญาตท่านพระครูได้เมตตาฝากข้อคิดกับท่านผู้ฟังรายการอยู่ในขณะนี้ครับญาติโยมท่านสชาชนทั้งหลายในช่วงงานวันมาะบูชาที่จะถึงนี้เราจะทิ้งวัดที่อยู่ใกล้บ้าน ช่วยกันนะประคับประคองทำนุบำรุงดังนั้นเนี่ยวัดเป็นชุนรวมของพวกเราอย่าทิ้งวัดที่อยู่ในชุมชนของตนเองใครที่อยู่ตรงตรงจุดไหนแล้วก็ไปตรงจุดนั้นนะก็จะทําให้วัดของเราเกิดความเข้มแข็งแล้วก็พี่น้องประชาชนก็จะได้รับสารธรรมจากที่เราไปทําบุญตักบาทไปพัฒนาวัดนะไปฝึกต,ตุกฝนตนเองนะก็จะเกิดมงคลกับชีวิตของตัวเองตลอดไปครับ ทักฝังที่กรครับวันนี้รายการมงคลชีวิตได้รับความเมตตาจากท่านพระครูวินัยทรวิโรธสิริสารโรกรรมการศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยและท่านพลเอกธงชัยเกื้อสกุลนายสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยรองประธานกรรมการบริหารและเลขาธิการศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชุป,ปธรรม ที่าได้มาพูดคุยให้ข้อคิดมุมมองที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธาศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปีพุทธศักราช2561ครับสำหรับท่านผู้ฟังที่มีความประสงค์จะร่วมสนับสนุนร่วมกิจกรรมวันมาฆาบูชาครับกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยครับ02954 6996-02954-6996แล้วก็089-982-5598ครับท่านผู้ฟังครับวันนี้รายการมงคลชีวิตบทเวลาลงพอดีครับกับผมดรประสิทธิ์บุตีขอ,อกับขอบพระคุณท่านพระครูวินยัยทรวิโรธสิริสาโรและขอขอบพระคุณท่านพระเดชธงชัยเกื้อสกุลครับที่กรุณาเกี็บมาร่วมสนทนานในรายการครับพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าครับ สำหรับวันนี้กับผมพร้อมด้วยท่านวิทยากรรับเชิญทั้งสองท่านขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับขอทุกท่านประสบแต่สันติสุขโดยทั่วกันครับสวัสดีครับอธรรมโมจากวินาสส ความจริงว่าธรรมายอมชนะทุกสิ่งเป็นที่พึงพิงแก่ผู้ประพฤติชอบธรรมอัตราโมจาวินาโส โมหะเวรักคติธรรมะจาริยอำนาจใดใดก็ตายยอมถึงความพินาศาขาธรรมะประจำ ไม่มีใครอยู่คําฟ้าเราต่างเกิดมาใช้กรรมจงอยู่ในศีลในธรรมคิดทำแต่กรรมที่ดีอักธม ทำโมเวรคติทำมัาจาริงทส่งสว่างสู่ทางสุขีคำ